วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดยุ่งละสิจตุพรส่งสัญญาณได้เวลาแล้วไม่มีเขาและเราคนไทยทุกคนต้องตื่นขึ้นมาโค่นประยุทธ์จตุพรไล่คนหลอกลวงช่อชนเปิดทางแก้ปัญหาชาติลั่นคนตระบัดสัตว์ซ้ำซากไม่มีสิทธิ์ปกครองประเทศย้ำ26มีนาชวนมาระดมความคิดเห็นกันเชื่อถึงเวลาประชาชนลุกฮือตื่นขึ้นมาโค่นประยุทธ์แล้วนายจตุพรพรหมพันธุ์ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปช. Facebook Live Peace Talk ย้อนรอยพฤษภาธมิน35ประชาชนลุกฮือขับไล่เผด็จการทหารยึดอำนาจพร้อมเชื่อปัจจุบันสถานการณ์ไม่แตกต่างกันจึงถึงเวลาไล่การตระบัดสัตว์ให้พังกันไปข้างนายจตุพรกล่าวว่าหน้าประวัติศาสตร์เหตุการณ์พฤษภาธมินนั้นมาจากการตระบัดสัตว์เพียงเรื่องเดียวจึงทำให้ผู้คนลุกขึ้นมาขับไล่แล้วอำนาจจึงพังภาพลงไปส่วนขณะนี้การแก้รัฐธรรมนูญที่ถูกคว่ำไปนั้นก็เป็นเพราะมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมมีขบวนการสมคบคิดขัดขวางร่างแก้รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลแต่ผู้นำรัฐบาลกลับไม่รับผิดชอบเท่ากับเป็นการตระบัดสัตว์ต่อสัจจะวาจาที่ได้ให้ไว้กับประชาชนอีกทั้งล่าสุดส่อแนวโน้มว่าร่างพรบประชามติจะมีท่าทีล่าช้าออกไปเพราะบรรดาแก๊งสมคบคิดเดิมๆจ้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกดังนั้นบ้านเมืองจะอยู่กับการปราศจากความหวังหรืออยู่ท่ามกลางการหลอกลวงตระบัดสัตว์ทรยศซ้ำๆเช่นนี้ไม่ได้อีกนอกจากนี้นายอดุลเขียวบริบูรณ์ประธานญาติวีรชนพฤษภา35บอกกับตนระหว่างการหารือว่าขอเวลา3ปีก่อนจากโลกนี้ไปขอต่อสู้กับประชาชนขจัดอุปสรรคขัดขวางต่างๆให้บ้านเมืองได้ประชาธิปไตยอีกซึ่งตนเข้าใจถึงการอยู่บ้านเมืองที่ด้านชาเบื่อหน่ายเบื่อโลกการลุกฮือต่อสู้จึงเป็นไปด้วยความยากลำบากดังนั้นจึงคิดอ่านกันควรรวบรวมความเห็นเปิดกว้างของประชาชนทุกฝ่ายมาหาทางออกร่วมกันในการทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามต่อบ้านเมืองทั้งในเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องพรบประชามติเรื่องความยากจนการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งการผลันสมบัติชาติในรูปแบบต่างๆอีกอย่างเรื่องรัฐธรรมนูญที่คสช.ให้นายมีชัยฤชุพันธ์เขียนแล้วนำมาทำประชามติลวงโลกเอารัดเอาเปรียบมัดมือชกแล้วนำมาใช้และรัฐธรรมนูญเช่นนี้ล้วนมีแต่ความหลอกลวงเป็นการสมคบคิดกันถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นคนมีเกียรติแล้วการแถลงนโยบายเป็นวาระเร่งด่วนต้องพูดให้สส.สว.รับรองสิ่งที่ประกาศเป็นนโยบายที่ให้สัจจะวาจากับประชาชนโดยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐสภาก็เป็นนายกตระบัดสัตว์แต่ปรากฏว่ามีความพยายามในทุกรูปแบบไม่ให้รัฐธรรมนูญผ่านอีกอย่างยังไม่พยายามต่อสู้ให้รัฐธรรมนูญผ่านด้วยส่วนการประกาศให้ฟรีโหวตเท่ากับความไม่จริงใจตลบตะแลงจึงไม่รู้ว่าต่อไปจะเริ่มต้นแก้รัฐธรรมนูญกันอย่างไรประกอบกับประชาธิปัตย์พรรคที่ลั่นวาจาแก้รัฐธรรมนูญกับประชาชนยังไม่แข็งขืนอีกขณะนี้ยังไม่มีวี่แววการรับผิดชอบจากรัฐบาลมีแต่การเยาะเย้ยดังนั้นการระดมความคิดเห็นในวันที่26มีนาคมนี้จึงเริ่มเกิดการวิตกจริตขึ้นมาจากฝ่ายรัฐบาลและตนยืนยันกับประชาชนว่าไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางการเมืองเชื่ออย่างไรขอวางไว้ชั่วคราวเพื่อมาคิดหาทางช่วยบ้านเมืองก่อนถ้าคนไทยไม่ลุกขึ้นมาจัดการแล้วพลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกยาวนานที่สุดในประเทศหากทำให้สิ่งที่ถูกต้องประชาชนเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์จะอยู่เป็นชาติก็ไม่มีใครว่าแต่เมื่อตระบัดสัตว์แล้วยังอยู่ได้จึงเป็นเรื่องที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะเป็นคนไทย
นายจตุพรย้ำถึงเวทีนัดหมายในวันที่26มีนาคมว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่ไม่มีฝ่ายกันแต่เป็นเรื่องของประชาชนกับผู้มีอำนาจเพราะปัญหาเฉพาะหน้าคือพลเอกประยุทธ์และตราบใดที่ยังเป็นนายกจะไม่มีวันได้แก้รัฐธรรมนูญเพราะสัจวาจาที่ให้ไว้ยังละเลยไม่สนใจอีกด้วยส่วนการเคลื่อนไหวของคนหนุ่มสาวก็ว่ากันต่อไปแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์ที่เป็นปัญหาหลักและได้เวลาของประเทศไทยกันแล้วดังนั้นการระดมความคิดต่างๆเป็นสนามเปิดจึงจำเป็นของพวกเราและคราวนี้ทุกฝ่ายควรมาร่วมกันเพราะเกิดการตระบัดสัตว์อย่างชัดเจนขึ้นมารอบนี้ผมบอกว่ามันเป็นรอบที่มีความสำคัญผมอดทนถึงที่สุดแม้ถูกอธิบายด้วยการเข้าใจผิดมาตลอดเวลาแต่ต้องรอจนถึงสถานการณ์ตอนนี้ที่ผมมองเห็นว่าได้เวลาแล้วคนไม่รักษาสัจวาจาไม่มีความชอบธรรมใดๆที่จะปกครองประเทศนี้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดการหลอมรวมหัวใจคนไทยทั้งชาติอาจไม่ได้เห็นด้วยกันทั้งหมดส่วนขบวนการต่อไปนี้ต้องเปิดกว้างกันมากที่สุดแม้เราเคยเจ็บปวดมีความร้าวรานกันมาทั้งนั้นแต่เราจะปล่อยให้บ้านเมืองอยู่ในสภาพนี้ต่อไปอีกไม่ได้นายจตุพรย้ำว่าวันที่26มีนาคมนี้ไม่มีเขาและเราแต่ทุกคนเป็นคนไทยต้องการจัดการสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้คนที่ไม่เห็นด้วยกับพลเอกประยุทธ์ควรมาร่วมหาทางออกให้ชาติและจุดที่พลเอกประยุทธ์จะแสดงความรับผิดชอบมันได้เลยเวลาไปแล้วส่วนฝ่ายรัฐบาลที่แถลงออกมานั้นก็ว่ากันไปเถอะตนไม่ได้เป็นเช่นนั้นและที่สำคัญที่สุดถ้าการจัดการพลเอกประยุทธ์ไม่มีข้อเท็จจริงก็ไม่มีใครเข้าร่วมแต่ถ้ามีข้อเท็จจริงว่าเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะที่ตัวนายกมิฉะนั้นบ้านเมืองจะเดินต่อไปข้างหน้าไม่ได้จึงรวมผู้คนให้มาหารือกันว่าสิ่งที่เราคิดนี้ถูกต้องหรือไม่ต้องไปสำแดงพลังกันในสนามการต่อสู้ซึ่งจะเริ่มต้นตามลำดับวันนี้ถึงจุดปลายชีวิตแล้วควรชวนทุกฝ่ายวางเรื่องตัวเองไว้ก่อนเพื่อมาจัดการการตระบัดสัตว์การทรยศช่อฉนการปลิ้นปล้อนหลอกลวงกันนี้ถ้าประชาชนไม่ลุกฮือตื่นขึ้นมาเราไม่มีวันแก้ไขปัญหาชาติได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ